็ตามนั้นค่ะตามอย่างที่พี่บัวขาวเขาพูดเลยตรงเนี้ยหนูก็ยังไงอ่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรไปเองนะคือถามว่ารู้จักกันไหมหนูก็รู้จักกันแต่หนูก็ไม่ยืนยันเด็ดขาดว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะแล้วหนูคิดไปเองตรงไหนหนูคิดอะไรไปเองหนูยังงงอยู่เลยตอนนี้หนูอยากให้สังคมเห็นใจหนูขอความเห็นใจจากสังคมค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยหนูเองก็รู้สึกหนูเสียใจหนูเสียใจกับการกระทำหรือเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุการณ์เรื่องนี้สอนให้หนูรู้จักคนรู้จักเรียนรู้คนที่เราไว้ใจมากขึ้นเพราะว่าคนที่เราคิดว่าดีคนที่เราไว้ใจคนที่เคยให้กำลังใจเราวันนึงเขาอาจจะมาแว้งกับเราทีหลังอันนี้ค่ะหนูก็เงียบอยู่เหมือนกันฟังใจนะไม่มีโอกาสเห็นคลิปที่เขาไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะอ๋อมีค่ะเห็นค่ะก็ขอขอบคุณเช่นกันค่ะขอขอบคุณที่ทำให้นางงามข่าวเช้าระดับประเทศอย่างหนูได้มีโอกาสเป็นข่าวกับนักมวยระดับโลกค่ะหนูไม่มีความรู้สึกโกรธเขาเลยเพียงแค่ว่าหนูเสียใจที่พี่เขาบอกว่าหนูเป็นลูกศิษย์เขาถูกไหมคะแต่การกระทำของครูแบบนี้เหรอคะครูของหนูรีคูดให้คนที่เป็นแฟนคลับของคุณครูอ่ะมาลุมด่าหนูแบบนี้ทั้งที่เรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ผิดอย่างนี้เหรอคะคือการกระทำของลูกผู้ชายสุภาพบุรุษแบบนี้เหรอคะหนูต้องการคำตอบในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็วันนี้หนูขอทวงศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคืนนะคะหลังจากวันที่เขาส่งข่าวมาให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีการติดต่ออะไรกันอีกเพราะว่าตรงเนี้ยหนูต้องขอฝากกลับไปถามจริงๆเลยว่าวันที่แบบคุยกันเล่นๆวันที่โทรคุยกันอะไรเงี้ยทำไมโทรได้แต่วันที่เป็นข่าวกันอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงแบบไม่โทรหาทำไมถึงแบบปล่อยให้เราแบบโดนแบบลุมด่าอยู่คนเดียวแล้วเราโดนลุมด่าไม่พอตรงนี้หนูเข้าใจว่าหนูเป็นนางงามที่มีข่าวเฉาคือภาพหนูมันก็ติดลบอาจจะแบบทุกคนอาจจะมองไปแบบในแบบนั้นหมดแต่หนูยืนยันตรงนี้นะคะว่าตั้งแต่รู้จักกับพี่บัวขาวมาไม่เคยมีสักบาทเดียวที่พี่บัวขาวให้ไม่เคยคบกันไม่เคยมีอะไรที่พี่บัวขาวให้นอกจากพระอย่างในส่วนคุณแม่ตอนที่เขารู้จักกันนี่คุณแม่รับรู้มาตลอดก็รับรู้ค่ะก็จะเห็นว่าเขาโทรศัพท์มาหาบ่อยๆนะคะคุยกันเฟซไทม์บ้างอะไรบ้างแม่ก็อยู่ด้วยอะค่ะแล้วก็แม่ก็เวลาเขาอยู่กับพี่บัวขาวนะคะบัวขาวก็ขอคุยกับแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนพี่น้องกันปกติอะค่ะเราก็ชื่นชมเขานะคะแบบว่าทางบ้านอะก็ปลื้มเขาอะค่ะว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบว่าดูมีความจริงใจนะอะไรเงี้ยค่ะจริงใจหลายนะแม่เนาะความรู้สึกคุณแม่หลังจากที่ลูกสาวเป็นข่าวเนี่ยยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราโดนตบหน้านะคะสิ่งที่เขาทำใช่ไหมคะต่อยดีแม่เขาตบไม่ได้เขาเป็นสุภาพบุรุษ เหมือนเราถูกตบหน้าเลยค่ะคือคนระดับนี้นะคะเขาเรียกคนระดับโลกเนาะก็น่าจะพูดอะไรให้มันดีกว่านี้ก็ได้มั้งคะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพูดอะไรออกมาแล้วให้เราโดนด่าอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะรู้สึกผิดหวังแบบกับสิ่งที่เขาตอบนิดนึงค่ะจากคนเป็นแม่นะคะความรู้สึกว่าเราอยากให้เขาออกมาตอบแนวไหนแนวไหนก็ไม่ก็ให้มันดีกว่านี้นิดนึงแต่ว่าคือตรงเนี้ยค่ะหนูได้เรียกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบจริงใจแต่สิ่งที่เขาทำคือการกระทำของเขาคือจริงใจมากค่ะการที่ไปบอกให้แฟนคลับมาปกป้องเขาเห็นใจบัวขาวแล้วเห็นใจน้ำเพชรล่ะคะน้ำเพชรก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องน้ำเพชรก็ไม่ได้คนผิดแต่ตรงเนี้ยไม่เห็นใจน้ำเพชรเลยหรอคะที่ต้องโดนแบบแฟนคลับเขาลุมด่าอย่างเงี้ยค่ะมันหนูแบบหนูไหว้แล้วค่ะพี่คือแบบคือเข้าใจหนูผิดก็อยากให้ทำความเข้าใจกับหนูใหม่เพราะว่าตรงเนี้ยหนูก็ไม่ได้เป็นคนให้ข่าวอะไรกับพี่บัวขาวแค่หนูบอกว่าหนูรู้จักกับพี่บัวขาว4ปีกับกลายเป็นว่าพี่บัวขาวก็ให้อันไม่ได้อย่างนั้นคือเพจบัญชาเมฆก็มาแบบทำมาว่าหนูแรงๆมาแบบคืออย่างเงี้ยหนูเสียใจอ่ะพี่หนูเสียความรู้สึกมากเรามีเคลียร์กับทางตัวผู้จัดการหรือว่าก็ส่งข้อความไปค่ะแต่ว่าก็ไม่มีการตอบกลับมาอย่างใดค่ะเราส่งไปว่าก็ส่งไปว่า
ตกลงอ่ะพี่ทำไมโพสต์รูปหนูไปแบบนี้ทำไมถึงแบบเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่คุยกันทำไมไม่ช่วยกันแก้ปัญหาหนูขอคำตอบได้ไหมเป็นคนทำจริงหรือเปล่าเพราะตอนแรกคือเชื่อใจที่ผู้จัดการคนนี้มากว่าจะไม่มีวันทำร้ายเราเพราะว่าในวันที่เรามีปัญหาเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้กำลังใจเราแต่วันนี้เขากลับเอารูปนั้นมาทำร้ายเราหนูก็เสียใจค่ะคือถ้าหนูจะออกมานะคะหนูทำนานแล้วค่ะเพราะหนูไม่รู้จักพี่บัวขาวแค่อาทิตย์ที่แล้วแล้วหนูก็เป็นข่าวหนูรู้จักพี่บัวขาวมา 3-4 ปีแล้วตั้งแต่วันที่เขายังมีมรสุมชีวิตตั้งแต่ยังชกมวยไทยมีปัญหาเรื่องการชกมวยไทยไม่ได้แล้วจะผันไปชก MMA หนูรู้จักเขามั้งแต่ตอนนั้นเราก็ให้กำลังใจเขามั้งแต่ตอนนั้นหนูก็เป็นหนึ่งในเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบเขาแล้วก็หวังดีกับเขาเป็นหัวเป็นใยในการเหมือนในฐานะแบบเพื่อนมนุษย์คนนึงอะค่ะแล้วคือตรงเนี้ยคือหนูจะไปเป็นข่าวทำร้ายกันเองแบบนี้ทำไมคะหนูอะไรอย่างรู้สึกสงสัยไหมว่าแบบทำไมเขาต้องออกมาปฏิเสธอะไรเงี้ยปฏิเสธถูกแล้วค่ะเพราะหนูก็ออกมาปฏิเสธว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเหมือนกันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่กล่าวหามาครั้งแรกหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หนูเองก็อยากจบกับเรื่องนี้ค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้คือเราก็รู้จักกันดีใช่ค่ะก็ไปซ้อมมวยกันแบบปกติคือเป็นนักเรียนลูกศิษย์ที่ดีต่อกันคือหนูบอกได้เลยว่าวันนี้หนูหมดศรัทธากับค่ายมวยบัญชาเมฆที่ครั้งหนึ่งเสมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่หนูเคยไปพักกายพักใจเกี่ยวกับมรสุมทุกอย่างหนูเข้าไปที่นั่นมีแต่บรรยากาศความอบอุ่นแต่วันนี้ค่ะหนูบอกได้เลยว่าหนูหมดศรัทธาต่อบ้านหลังนี้ไปแล้วแล้วหลังจากนี้เราจะไปต่อยมวยที่นี่อ๋อไม่แล้วค่ะคือต้องบอกกันเลยว่าไปซ้อมมวยที่ค่ายนี้เพราะพี่ภูเขาชวนและหนึ่งในเหตุผลที่ไปก็คือเราก็ดีใจที่เรามีครูเป็นนักมวยระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราภูมิใจที่เราไปได้เป็นนักเรียนกับเขาจังเลยไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้แต่ทำไมสังคมถึงวันนี้ทำไมสังคมถึงต้องมองว่าหนูไปเกาะกระแสพี่ภูเขาจะไปจับพี่ภูเขาจะไปปิดปิงสูบด้วยพี่ภูเขาหนูเองหนูก็อย่างที่เห็นค่ะหนูก็ทำงานด้วยตัวเองหนูก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่กับคุณแม่คือทำงานเป็นแบบทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานด้วยแค่นี้หนูก็เหนื่อยแล้วค่ะทั้งหนูเจอกระแสสังคมที่ผ่านมามันทำให้ตัวหนูเองหมดกำลังใจนะคะหนูไม่มีอะไรจะพูดหนูก็จุกเหมือนกันหลังจากที่โดนแบบคนรู้จักมาทำร้ายกันเองแบบนี้ค่ะอย่างในส่วนของคุณแม่ค่ะให้กำลังใจน้องก็ไม่ใครอย่างเนาะฮะเข้าซื้อแล้วเนาะก็บอกให้อดทนน่ะเนาะเพราะว่าอาจจะแบบว่าลูกแบบเคยโดนข่าวแรงๆมาแล้วเนาะเขาก็คิดว่าให้โดนอีกสักครั้งจะเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลูกต้องอดทนอะไรเงี้ยค่ะเออแซ่บพักก็นั่นน่ะสิเป็นคนอีสานเหมือนกันก็น่าจะเห็นใจกันบ้างเนาะคือผิดหวังการให้สัมภาษณ์บัวขาวมากนะคือเขาพูดเหมือนกับดูถูกเรามากนะค่ะก็แม่ก็ไม่อยากพูดอะไรถึงเขาเลยอ่ะจริงๆในของเขาทำไมนายอะไรก็ไม่มีอะไรจะฝากถึงอะค่ะนอกจากจะขอพูดตรงนี้เลยว่าชีวิตหนูจะไม่มีคำว่าบัวขาวชีวิตของน้ำเพชรจะไม่มีคำว่าบัวขาวอีกต่อไปค่ะ